เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้วันศุกร์แล้วศุกร์แล้วค่ะพรุ่งนี้จริงแล้วพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าคอยกลับไปอ่ะพยายามบอกนี่ก็ฝันสิฝันพรุ่งนี้มันอีกนิดเดียวแล้วให้ฝันอาจจะคืนนี้อาจจะคืนนี้เพราะว่ามันหลายงวดแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้แบบว่ามีล่องมีเลขอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้น่าจะมีแล้วเนาะวันนี้น่าจะมีแล้วก็จะมีข่าวเกี่ยวกับตัวเลขตัวอะไรอย่างงี้นิดนึงพอให้ได้แบบว่าได้เดินออกไปซื้อดูซิว่ามีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าชมตามแผงเนาะนั่นแหละเขามีออกมาขายยังอ่ะเขาออกมาขายยังคนขายลอตเตอรี่อ่ะคนขายตลอดเลยเพราะว่าเต็มเลยอ๋อออกมาแล้วใช่ไหมคะออกมากันแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเนาะว่าจะเป็นตัวเลขอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ข่าวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะคือบางทีเวลาเราขับรถเนี่ยบางทีมีรถมาปาดหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเร็วด้วยเขาเร็วด้วยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยเกิดขึ้นที่แก่งคร้อที่ชัยภูมินะคะคือมีคนรับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีเด็กเสียชีวิตก็คือเป็นเด็กชั้นมัธยมอยู่เลยนะเขาบอกว่าอายุประมาณแบบน่าจะประมาณ10กว่าๆนี่แหละแต่ทีนี้ว่าบนถนนสาย210 201ขออภัยแก่งคร้อชุมแพที่บ้านสาแต้เนี่ยเขาบอกว่าพอคนไปเจอเนี่ยก็จะเจอว่าเนี่ยมันเป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถยนต์นะขับอยู่เนี่ยออกมาจากบ้านพักในตัวเมืองเพื่อไปร่วมงานเผาศพญาตินะคะขณะที่ขับรถมาด้วยความเร็วปกติที่เลนขวาเนี่ยก็จะมีรถจักรยานยนต์ที่ขับอยู่ด้านหน้าเนี่ยแซงรถเลนซ้ายออกมากลางถนนตามภาพของเขาเลยใช่ไหมคะตามภาพแล้วก็คนขับรถก็เลยบีบแต่รัวๆเตือนแต่ว่ารถก็ยังออกมาตัดหน้าค่ะก็เลยทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งเฉี่ยวชนกระเด็นทำให้เด็กผู้หญิงคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตเขาบอกว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพกะโหลกศีรษะแตกข้างศพยังมีสมุดนักเรียนตกอยู่หนึ่งเล่มเลยนะแล้วเขาบอกว่าก็มีในป่าคือรถมันคงถลายไปอ่ะในป่าริมถนนก็มีรถจักรยานยนต์สภาพพังยับเยินค่ะก็คนขับรถเนี่ยเขาอายุ63ปีแล้วเนาะเขาบอกว่ายืนรออยู่ไม่ได้หนีไปไหนยืนรออยู่แล้วก็ตกใจคือตกใจด้วยก็เขาบอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นอุบัติเหตุทีนี้ทางตำรวจก็เลยนำตัวของคนขับเนี่ยไปสอบสวนพร้อมกับหลักฐานภาพจากกล้องหน้ารถของเขาเองนั่นแหละเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะก่อนที่จะให้ครอบครัวเนี่ยรับศพเด็กนักเรียนไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปบอกนิดนึงเด็กวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์น่ะ1หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่2 อยากจะแซงเมื่อไหร่ก็แซงอยากจะอยู่ขวาอยากจะอยู่ซ้ายก็อยู่อันนี้คือเราทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่เห็นหมดเห็นแบบนี้หมดตั้งแต่นมนานตั้งแต่ตอนอีชั้นวัยรุ่นใช่ใช่คือเด็กอ่ะบางทีลืมนึกถึงความปลอดภัยใช่ลืมนึกถึงความปลอดภัยลูกนึกถึงความสะดวกลูกว่าไปไหนมาไหนคล่องแคล่วแต่ว่าลูกลืมลูกว่าทำยังไงลูกถึงจะปลอดภัยจริงค่ะมันก็เลยมีเหตุแบบนี้เนาะค่ะและอย่างในกรุงเทพเองอ่ะจักรยานยนต์บางทีอ่ะคือรถมันก็ติดแหละแล้วก็ซอกแซกไปซอกแซกมาบางทีอยากจะคือมันเราไม่รู้ว่ามันควรจะขับอยู่ในเลนซ้ายแล้วก็ขับด้วยความระมัดระวังคือบางทีนี่ออกมาอยู่เลนขวาสุดแล้วก็ขับเร็วมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วก็เป็นห่วงเขานั่นแหละแล้วก็ไปโดนไปปัดโดนคนอื่นเขาด้วยก็จะได้รับอุบัติเหตุแล้วก็เขาเรียกอะไรบาดเจ็บกันไปทุกคนก็คือพ่อแม่ก็หัวใจสลายใช่กำลังจะพูดเลยคนที่ประสบเหตุด้วยกับเขาอย่างคุณลุงที่อายุ63ลุงตกใจเขาก็หัวใจสลายเหมือนกันหัวใจสลายเหมือนกันชีวิตเปลี่ยนอยู่มาจนอายุ63แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุละค่ะแล้วอันเนี้ยก็จะน่าจะพ่อแม่น่าจะเอาได้ไปเล่าให้กับลูกหลานที่อยากจะได้รถเครื่องสักคันมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยว่าคือถ้าได้ไปเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่อยากให้คือลูกจะได้เดินทางสะดวกนั่นแหละแต่แม่กลัวเหตุการณ์แบบนี้ลูกจะทำยังไงลูกรู้กฎจราจรไหมลูกจะทำตามกฎไหมเหตุน่ะถ้ามันไม่เกิดเขาไม่เรียกว่าอุบัติถูกคืออุบัติเหตุวันนี้ที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันมีวันอื่นที่จะเกิดได้ถ้าเราเปิดโอกาสคือประมาทถูกเงี้ยถูกก็เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทำตาม
กฎหมายเนาะก็คือทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ก็คือถ้าเกิดว่าจะขับขี่ก็ต้องมีใบขับขี่ถูกต้องก่อนจะได้ใบขับขี่มาก็คือให้สอบใบขับขี่อย่างถูกต้องเช่นกันใช่ใช่จะได้รู้ว่าช่วงไหนแซงได้แซงแล้วต้องกลับไปอยู่ในเลนของตัวเองหรือเปล่าเราขับขี่ด้วยความเร็วแค่ไหนขึ้นสะพานลอยได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยไม่ควรไปอยู่ขวานะลูกเพราะว่ารถที่เข้ามาเร็วเนี่ยเราเนี่ยจะเดือดร้อนแล้วเขาก็เดือดร้อนด้วยขวามันเป็นเลนเร่งด่วนเป็นเลนที่เร็วที่สุดอ่ะเนาะคือเรายังพบเห็นรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากที่ยังขี่ได้ไม่ถูกเลนใช่อันเนื่องมาจากอะไรล่ะไม่กลัวหรืออะไรหรือว่าคนอื่นมีหน้าที่หลบแล้วถ้าเกิดว่าเขาหลบไม่ทันเบรกไม่ทันขึ้นมาตัวเราเองนี่แหละที่จะเจ็บคืออย่าไปคิดว่ารถเล็กยังไงก็ไม่ผิดอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะไม่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันถึงแก่ชีวิตก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ตายแต่พ่อแม่ต้องการที่มามันก็อันตรายแหละก็มันไม่คุ้มอะค่ะจริงๆแล้วกรณีของหนูน้อยคนนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ท่านอื่นๆด้วยที่เราจะสร้างความเข้าใจให้กับลูกๆแล้วก็ลูกๆต้องระมัดระวังกันนะจริงจริงเพราะว่าตอนเด็กนี่ก็ไม่กลัวค่ะแต่พอมาโตแล้วเข้าใจแล้วทำยังไงดีให้เด็กเข้าใจจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้หัวใจสลายอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อแม่เนาะค่ะจ้ะค่ะอีกหนึ่งคลิปนะคะอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะแชร์ให้เขาบอกว่าเจ้าของคลิปเนี่ยที่ออกมาเผยแพร่เนี่ยเพราะว่าอยากจะแชร์ให้เป็นอุทาหรณ์เช่นกันไม่ได้จะเอาความอะไรหรอกแต่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะดูเดี๋ยวนะมีคลิปมาไหมไม่อยากให้ใครต้องเป็นแบบนี้เหรอคลิปหน้าร้านเกิดส้มตำส้มตำส้มตำจะมีอะไรคอหมูย่างอ๋อคอหมูย่างจ้ะเหตุเกิดเพราะคอหมูย่างค่ะเขาบอกว่ามีคู่แม่ลูกคู่หนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเขาจะมายืนหน้าร้านแล้วก็แบบว่าเหมือนพาลูกมายืนเล่นเดี๋ยวทำให้ลูกเห็นน่ะหรอมาใช่ไหมมาละมาละเหมือนจะมาซื้อส้มตำเนาะห้าขวบหกขวบอ่ะโอ้น่าจะหกแล้วล่ะโตโตแล้วล่ะเขาทำอะไรอ่ะเนียนอ้าวไปละหยิบไปแล้วค่ะคอหมูย่างเด็กยังงงอยู่เลยว่าแม่ไม่จ่ายตังค์หรอแล้วเจ้าของร้านเขาว่ายังไงบ้างดูดิแม่เดินใหญ่แล้วลูกก็เดินลังเลอยู่ว่าเอาไงจริงหรอจริงหรอเนาะเพราะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจแบบวุ้บแผ่นว่าอย่างไรเพราะไม่งั้นอ่ะถ้ารู้กันอ่ะเขาก็ต้องรีบไปอันนี้คืออ้าวอันนี้แบบแม่ทำอะไรอ่ะยังไงแล้วจะยังไงกับเจ้าของร้านที่กำลังเดินมาดีซึ่งเจ้าของร้านไม่ได้อยู่ไหนไกลนะอยู่ตรงก็อยู่ตรงนั้นละค่ะและเนี่ยค่ะคนที่โพสต์บอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะคะก่อนหน้านี้เคยตีเนียนมาซื้ออาหารแล้วจ่ายเงินไม่ครบมาแล้วครั้งหนึ่งอ๋อแม่ลูกคู่นี้เหรอแต่เจ้าของร้านยืนยันว่าไม่เอาเรื่องเพราะว่าสงสารแต่ว่าที่เผยแพร่คลิปนี้เพราะว่าอยากจะเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเองว่าคนอื่นอย่าทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อหน้าลูกด้วยใช่ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้คอมเมนต์คนที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเอ้ยอยากให้แจ้งความนะจะได้ไม่เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องให้มันเป็นภาพจำของเด็กว่านี่ทำผิดแม่ทำผิดแม่ก็แจ้งความแต่เรื่องจะปรับหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปไก่เกี่ยแต่อยากให้เป็นภาพจำของเด็กว่าอย่าไปทำแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะรอดทุกคนนะอย่าไปทำให้เด็กเห็นว่าหยิบได้ไงใช่มันก็จะปลูกฝังไปในหัวว่าเอ้ยทำแบบนี้ได้จริงทำได้ทำได้แล้วเด็กก็จะมองว่าเป็นเรื่องปกติมันไม่อยากให้เด็กมองว่าเป็นเรื่องปกติไปหยิบของของคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ได้จ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินไปเลยแล้วก็เดินไปเลยเกิดคนคนนั้นคือแม่แม่คือทุกอย่างอ่ะคือครูคือทุกอย่างคือต้นแบบเนาะก่อนหน้านี้นานมากเหมือนกันที่เรามีแชร์คลิปนึงที่จำได้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วลูกยังเล็กเออก็มีที่ไปขโมยต่อหน้าลูกก็มีแบบเนี้ยแต่เราเข้าใจว่ามันอาจจะขาดแบบว่าคงจะแบบมื้อนี้เรารอดแล้วลูกเรามีหมูแล้วมันก็ไม่ต้องให้เห็นเนอะมันก็ต้องไม่ทำใช่ไหมไม่ใช่คือเด็กเห็นมันแล้วเราจะสอนอะไรได้อะคือสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องไม่ทำเลยรู้อยู่แก่ใจของเราขอไปเลยง่ายกว่าอย่างไปขอเขาเพราะว่าเลยง่ายกว่าแม่คือโลกทั้งใบของลูกอะแล้วถ้าไปขอแล้วเขาไม่ให้เขาหมิ่นมาล่ะเขาหมิ่นเขามาซ้ำเติมความทุกข์ของเราไปอีกอะด่าว่าทำไงอะให้ลูกเห็นภาพแบบนั้นยังดีกว่าเห็นภาพแบบนี้ยังดีกว่าเราเป็นผู้ผิดถูกไหมน่ะก็คือถ้าเขาจะไม่ให้หรือเขาจะว่าไปเราก็มีวิธีอธิบายกับลูกเนาะ
ว่ามันก็เป็นของซื้อของขายการที่เขาไม่ให้ก็ไม่ได้ความผิดของเขาแต่ในอนาคตถ้าเรามีเราให้เขานะลูกเราคนลำบากเดือดร้อนเหมือนแม่ๆทุกคนนะคะเราคิดว่าแม่ทุกคนก็เคยพลาดอ่ะอย่างเอาง่ายๆเลยนะเวลาเรานั่งทานข้าวอ่ะเราไม่อยากให้ลูกอ่ะเล่นโทรศัพท์ถูกป่ะแต่แม่เล่นพอแม่เล่นน่ะลูกก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมแม่เล่นทำไมแม่เล่นได้เนี่ยนะเล่นไม่เล่นโทรศัพท์แม่ทำอะไรอ่ะเออคือแพทก็ต้องคอยดูว่านี่ลูกดูมานี่แม่ทำงานแม่กำลังตอบงานเพราะถ้าแม่ไม่ทำงานแม่จะเอาเงินที่ไหนส่งหนูเรียนจริงแม่ CF อะไรอยู่เปล่าแม่ทำงานแกเรื่อง CF คือตอนดึกๆตอนที่ลูกหลับแล้วค่อย CF คือเด็กจะไม่เข้าใจอ่ะเด็กจะเข้าใจแล้วที่แม่ยังทำได้อ่ะมันเป็นง่ายๆแบบเนี้ยเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยคิดว่าทุกบ้านก็มีปัญหาเหมือนกันน่ะคือจริงๆนะแบบเราอ่ะสาธุกับลูกเพื่อนเราที่มาเกิดเลยเพราะเพื่อนเราบางคนเนี่ยอาการแบบชาตินี้ไม่มีสิทธิ์จะเป็นแม่ใครได้ถ้าทำตัวแบบนั้นแต่พอเกิดลูกออกมาปุ๊บนิสัยคือดัดนิสัยตัวเองเพื่อจะต้องมาเป็นต้นแบบกับลูกหลายๆประการที่เขาลดละเลิกไปนี่ก็ต้องสาธุกับการมีลูกเนาะฉันแบบการที่พอเรามีลูกขึ้นมาแล้วจะคิดจะทำอะไรสติมันต้องมากขึ้นใช่นี่ยังไม่กล้ามีลูกเลยกลัวลูกเห็นแต่แม่เนี่ยอย่างแม่แพทนี่หลายอย่างก็เปลี่ยนไปอ่ะเพราะตั้งแต่มีเลยยังกับมือทศกัณฐ์ทุกอย่างจริงทุกอย่างต้องแบบว่าคือเขารู้มากด้วยอ่ะเราแบบว่าตอนนี้ยิ่งแบบทำอะไรต้องคิดแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าเขาจะต้องแบบแล้วก็ต้องสอนคือบางทีเขาไปเล่นกับเพื่อนแล้วเขาจะจำในสิ่งที่เราแบบไม่ชอบกลับมาอยู่แล้วคือเพื่อนเขามีหลายวัยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะพูดอะไรที่เราแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องอธิบายมาอยู่อธิบายว่าแบบลูกรู้ไหมว่าถ้าหนูพูดอย่างเงี้ยกับแม่โอเคแต่ถ้าหนูไปพูดข้างนอกนะดูโหเขาจะดูว่าหนูไม่น่ารักตัวแม่ไม่เท่าไหร่หรอหนูชอบไหมที่คนท่านมองหนูไม่น่ารักอย่างเงี้ยเขาก็จะโอเคอะไรเงี้ยยากจังเลยอ่ะต้องใจเย็นล่าสุดก็คือแม่แอปคือเต้นแอโรบิกอ่ะการมีลูกสักคนเนี่ยมันต้องเพื่อนแม่ต้องโมเลกุลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วลูกบอกว่าไงพยายามหน่อยสิแม่แม่คือเต็มที่แล้วลูกบอกไม่เพราะว่าแบบที่บ้านนี่ก็เหมือนกันก็อย่างเงี้ยก็เหมือนแพทอ่ะก็คือจะเจอแง่มุมต่างๆแต่เราจะสอนลูกเสมอว่าพยายามเวลาจะชมเขาอ่ะคือจะไม่ได้ชมผลว่าอุ๊ยทำได้อุ๊ยเก่งอุ๊ยสุดท้ายทำได้แต่คือจะชมว่าเออลูกพยายามดีมากชมที่ความพยายามนี่ก็ให้ลูกเห็นเหมือนกันว่าสุดท้ายแม่จะเต้นไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยแม่พยายามผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็ตามลูกดูที่ความพยายามแม่ค่ะและลูกก็เลยถามว่านี่พยายามแล้วแม่พยายามกว่านี้ลูกไม่ได้บอกว่าแม่เต้นให้ถูกสิหรือเต้นให้สวยสิแม่พยายามวิธีที่เขาบอกลูกเออทักษะแม่มีเท่านี้ก็ดีนะแบบใส่ใจกับความพยายามของลูกบางทีเด็กแต่ละคนทำออกมาได้ไม่เท่ากันเนาะแล้วเดี๋ยวเด็กที่ทำผลลัพธ์ได้น้อยจะน้อยใจทำไมต่างจากบ้านพี่แอปเลยอ่ะเมื่อเช้าแพทเต้นแรงไปหน่อยลูกถามว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรแม่เป็นอะไรอ่ะบอกอ๋อโอเคลูกแม่ไหวไหมแม่ไหวจ้ะต้องไปยืมตัวแม่แพทมาบ้านนี้บ้างเดี๋ยวแพทไปนะเอานี่มาข่าวนี้ดีกว่าค่ะเวลางูเข้าบ้านเนี่ยก็หนีไม่พ้นกู้ภัยอ่ะเนาะแม่เนาะก็ใช่ล่าสุดค่ะตำรวจป้อมยาม404บ้านแม่ปะนะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีงูเนี่ยเลื้อยเข้าไปในหมู่บ้านนะคะหมู่ที่2 อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่คนลุกเลยทำให้คนในบ้านเนี่ยตกใจกลัวเลยแม่ดูนี่ๆๆ นี่มีเสียงเอาเสียงขึ้นมาเลยจ้ะจับงูครับเข้าบ้านครับงูยามงูสิงที่ประกาศหางมาจริงเลยจริงเลยงูสิงได้ป่ะงูสิงเอาเลยนะล่าสุดกู้ภัยหายแม่เห็นยังนะพี่กู้ภัยเมื่อกี้หายไปทำไมอ่ะเหลือคุณตำรวจกับพี่เสื้อชมพูไว้เพราะเรื่องราวเป็นอย่างนี้คือในระหว่างที่งูเข้าบ้านเนี่ยทางพี่ตำรวจป้อมยาม404เนี่ยนะคะเขาก็รับแจ้งเสร็จก็ไปกับพี่กู้ภัยนี่แหละค่ะกลุ่มกู้ชีพกู้ภัยแม่ปะเนี่ยนะคะก็ไปกันแต่ปรากฏว่าทำไมรู้ไหมคะทำไมอยู่ดีๆตำรวจมีวอเข้ามาบอกว่ามีคนผูกคอตายอ้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านจับงูพี่กู้ภัยก็เลยทิ้งงูไปช่วยคนไปเก็บไปจัดการกับคนผูกคอตายก่อนก็เลยใกล้กันมีเหตุนึงก็เลยกลายเป็นว่าเหลือคุณพี่ตำรวจนี่คุณพี่ตำรวจนะเนี่ยซึ่งคุณพี่ตำรวจจับงูไม่เป็นไม่เก่งทุกคนก็เลยลุ้นไงแกก็จะกับเอ๊ะ
ยังไงคือกู้ภัยไปแล้วไปบ้านของฝั่งตรงข้ามสุดท้ายก็คือด้วยแรงเชียร์ของพวกเราสุดท้ายก็คืองงสุดท้ายว่าทำไมพี่ตำรวจไม่ไปบ้านนั้นล่ะไม่ก็คือต้องจับงูให้เสร็จก่อนจริงจริงพี่ตำรวจต้องไปบ้านนั้นสิกลับกันล่ะกู้ภัยเขาไปเก็บจัดการเรื่องแบบเอ๊ะเสียชีวิตไม่เสียชีวิตปั๊มปึ้งหรือยังไงศพศพว่าไปช่วยทันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็คือรีบไปแล้วก็แต่พี่ตำรวจต้องไปรับแจ้งสิเขามีคนตายนี่ก็คือเจ้าบ้านไม่ให้ออกจากบ้านเอ้าก็งูยังอยู่ในบ้านจะออกไปไหนกันหมดแล้วตายแล้วเจ้าบ้านก็แอะจับงูก่อนจับงูก่อนโถสงสารดูดิในที่สุดตำรวจก็กลัวงูคุณตำรวจของเราก็คือทำเพื่อประชาชนได้ทุกอย่างจริงๆทุกอย่างทุกอย่างแล้วบ้านอีกหลังนึงเขาบอกว่าถ้าอยู่ใกล้กันมีเหตุผูกคอตายค่ะเสียชีวิตไหมเห็นเขาว่าเสียชีวิตเพราะในนี้เขียนว่าไปเก็บศพก็เลยต้องพี่กู้ภัยไปกู้ภัยก็เลยออกจากสถานที่เกิดเหตุนี่ไงนี่ไงแม่นี่ไงพี่กู้ภัยก็เลยต้องไปเก็บศพนะแม่โอ้ยพี่กู้ภัยนี่ทำทุกอย่างจริงๆเนาะแต่พี่กู้ภัยต้องล็อกดีๆนะไม่เนี่ยเหมือนวิ่งๆไปแล้วหล่นกลางทางนะก็ไม่ไหวนะแต่วันนั้นที่หล่นเนี่ยก็ทำงานคนเดียวไงใช่ไหมล่ะสองคนปกติต้องมีสามคนจ้ะก็เป็นเรื่องแบบกู้ภัยเขาได้ไปบ้านข้างๆพอดีเลยเนาะค่ะทีนี้อาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเคยได้ยินแต่ตอนเด็กๆเวลาเราดูทีวีหรือว่าเล่นอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าแม่เวลาฝนตกแม่ก็บอกว่าระวังนะเดี๋ยวพอฟ้าผ่าเนี่ยไฟช็อตไฟจะช็อตนะแล้วสมมติถ้าฟ้าผ่ามันก็ผ่าข้างนอกไม่ใช่หรอทำไมมันถึงมาช็อตข้างในไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเมื่อวานก็มีเหตุที่น่าเสียใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณครูกำลังนั่งทำแผนการสอนอยู่ฟ้าลงหน้าศูนย์เด็กๆแต่ทำให้ครูข้างในอาคารเสียชีวิตได้จริงๆค่ะอันนี้นะคะอันนี้สามมิตินะคะที่เชียงใหม่ที่แม่แจ่มนะคะก็เกิดเหตุฟ้าผ่าคุณครูเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยนะคะที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านถวนพบว่าผู้บาดเจ็บ2รายคือครูนกนะคะแล้วก็ครูจ๋าก็เลยนำ2ท่านไปส่งโรงพยาบาลค่ะเนี่ยค่ะมีฟ้าลงฝนปรอยอย่างเงี้ยฟ้าลงหน้าบ้านเลยฟ้าลงแล้วก็ไปลงหน้าบ้านกระแสไฟมันก็เข้ามาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าคือคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยกำลังเตรียมการสอนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เฮ้ยจริงพอเปรี้ยงหน้าบ้านไฟก็ดับสองคนนี้ตัวกระเด็นออกมาจากหน้าออกมาจากหน้าคอมเลยนะตำรวจไปถึงที่เนี่ยพบว่านะหรือกู้ภัยเข้าไปเนี่ยพบว่ากระดาษกระเดิดกระจุยกระจายไปหมดนะคะแล้วก็ครูนกหมดสติไปเหลือครูจ๋านะคะซึ่งครูนกอ่ะเสียชีวิตในเวลาต่อมาตอนนี้ครูจ๋าปลอดภัยแล้วนะคะค่ะคือแกเล่าให้ฟังว่านั่งอยู่หน้าจอกัน2คนเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระเบิดเพราะมันเสียงดังตู้มอย่างเงี้ยตัวเองก็กระเด็นกันออกมาไฟมันเข้ามาเป็นจำนวนมหาศาลนะคะกำลังของไฟตอนนั้นรู้สึกมืดตึบหูอื้อเจ็บที่ขาด้านขวาได้ยินเสียงครูนกบอกว่าจะไม่ไหวแล้วแล้วครูนกก็หมดสติไปครูจ๋าก็เลยรีบให้ช่วยเหลือกันไปส่งโรงพยาบาลและท้ายสุดก็ครูนกเสียชีวิตนะคะตำรวจเนี่ยพอเข้าไปก็จะเห็นเอกสารกระจัดกระจายนั่นแหละแต่ไม่พบร่องรอยสายไฟไหม้จากไฟฟ้าช็อตนะคะคือมันไม่ได้เกิดการไหม้แต่กระแสไฟฟ้ามันเข้าไปมหาศาลมาสุดท้ายที่ตัวคนอ่ะก็เหมือนเวลาเราโดนไฟช็อตแล้วก็อันนี้แบบมันระเบิดไหมคะมันระเบิดไอ้ตรงคอมพิวเตอร์ก็คือระเบิดแต่มันไม่ได้สายไฟไหม้จากไฟฟ้าแล้วมันคงมีแรงจากไฟนี่แหละที่มันจะแบบจะดูดจะอะไรอย่างนั้นอ่ะชูก็ค่อยกระแสไฟฟ้าแบบมากมายยิ่งกว่าไฟแรงสูงอีกนะคะเราเคยเดินทีนี้ไปที่ครูนกนะคะว่าสุภาพสตรีนะคะสาวสตรองท่านนี้เนี่ยเป็นลูกสาวคนโตนะคะถามจากคุณแม่แต่งงานแล้วมีลูกชายคนหนึ่งอายุแค่2ขวบเองครูนกเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะฐานะมีความยากจนแล้วครูนกเนี่ยชาวบ้านรู้ดีนะแกเป็นคนที่ขยันมากแกจะทำอาหารกับครูจ๋าให้เด็กๆรับประทานกันโดยที่ไม่ได้จ้างแม่ครัวมาทำครูทำเองก็ประหยัดเนื้อไหมคะดูสิแล้วก็เอาเงินงบประมาณที่เหลือไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้กับศูนย์เด็กครูนกก็เลยเป็นที่รักของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะท่านนี้นะคะครูนกนะคะค่ะก็ขณะที่กำลังเตรียมการเรียนการสอนอยู่แล้วก็ขอแชร์เรื่องราวของครูเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราได้ทราบนะว่าเวลาฟ้าเดี๋ยวนี้ฟ้าแปรปรวนเยอะมากเราควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมใช่คุณผู้ชมคะเราควรจะปิดไปให้หมดไหมเวลาที่ฝนตกหนักๆฟ้าร้องหรือว่าฟ้าผ่าเนี่ยเราควรจะ
งดใช้คอมพิวเตอร์ก็ไม่ควรคอมพิวเตอร์มือถือด้วยใช่ไหมคะโทรทัศน์นี่ต้องบอกตัวเองด้วยเหรอน้องบางทีเราก็เหมือนนี่ดูไงคิดดูเพลินใช่เหมือนอาที่บอกว่าอยู่ในบ้านคิดว่าเราเคยฟังเรื่องพวกนี้ตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็เอาจะฝนตกอะไรเราก็ใช้คอมอะไรเหมือนเดิมถูกก็นึกว่าแม่ขู่เฉยจะให้เราไปทำอย่างอื่นแบบบ้านบางหลังเขาอาจจะไม่มีเหมือนกับสายล่อที่ลงให้ลงดินไปอะไรอย่างนี้เปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วเราจะแน่ใจหรือว่าบ้านเราเนี่ยมีแล้วลงดินเหมือนที่เวลาเราไปอาบน้ำอุ่นนะเครื่องทำน้ำอุ่นมันจะมีป้ายติดไว้ว่าอันตรายถ้าไม่ได้ติดตั้งสายดินซึ่งเราก็งงว่าแล้วติดตั้งอะไรตอนนี้งงแล้วทำไมอันตรายหากไม่ได้ติดตั้งสายดินเนี่ยแล้วฉันติดเครื่องทำน้ำอุ่นอ่ะแล้วเราติดยังอ่ะแล้วช่างของเราเขาติดให้หรือเปล่าหรือเปล่าตอนนี้ยังเวิร์กหรือเปล่าไปเช็คดูดีๆนะฮะเช็คกันดูใกล้หน้าฝนบอกคุณผู้ชมเช็คตัวเองเนี่ยจะเช็คยังไงคิดว่าเขาเตือนคิดว่าเขาเตือนไว้แต่คนติดตั้งคงติดแล้วแหละแน่ใจเหรอตอนนี้ยังไงอ่ะตอนนี้ลังเลขึ้นมาจะเช็คยังไงเช็คแหละบ้านเราอ่ะต้องติดแล้วแหละได้แหละเอาค่ะเดี๋ยวไปถามกันดูว่าทำยังไงค่ะเมื่อกี้แอปแชร์คลิปแรกเป็นคลิปแบบว่าอุทาหรณ์ว่าอย่าทำเลยนะแบบนี้ค่ะแต่คลิปนี้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ดูแล้วชื่นใจต้องขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะไปดูกันค่ะอ๋อเห็นอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะคณะสงฆ์ใช่ค่ะกับตู้ปันสุกเราอ่านข่าวเรื่องตู้ปันสุกทุกๆวันนะท่านนำมาเติมพระภิกษุสงฆ์สองรูปค่ะนำของมาเติมจนเต็มตู้เลยเขาบอกว่าอันนี้ที่สงขลานะคะจังหวัดสงขลาวัดคลองเรียนอำเภอหัดใหญ่ค่ะนี่สี่รูปนะคะในภาพนี้นี่ท่านมาเติมค่ะนี่ทุกคนเห็นก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญเจ้าด้วยภาพที่งดงามมากค่ะโอ้แต่ละดีจังเลยชื่นใจแพทเหมือนเห็นแถวบ้านแพทมีแล้วนะพิสูท่านมาเติมไม่ค่ะเป็นตอนแรกตู้เป็นตู้ก็คือเอ๊ยยังผ่านอยู่ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะลองวนไปดูซะหน่อยจะได้เอาไปเติมกับเขาบ้างใช่เพราะหลายคนก็ตุนของแบบจำพวกกุนเชียงหรืออะไรไว้ตั้งกระตอนใช่เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเอาซะนาถ้าเราเอามาใส่ตู้คนได้ทานตอนนี้ส่วนเดี๋ยวรับประทานไม่ทันพี่ลิงแชร์รูปว่าเขามีตู้ปันสุกเหมือนกันแฟนเขาที่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่น่ารักเนาะก็เป็นชั้นแล้วก็วางของเต็มเลยส่วนอันนี้นะคะช่วงต่อไปฝากร้านอันนี้เป็นร้านขนมที่บอกเลยว่าไม่กล้าแม้แต่จะตักกินเลยจริงเห็นแล้วมันน่ารักมากสุดยอดมากๆจะเป็นไงรอช่วงหน้าจะน่ารักขนาดไหนจะดูหน่อยอร่อยหรือเปล่าสนับสนุนโดยไฟไลน์ซักผ้าผ้าสะอาดลดการสะสมของเชื้อโรคร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นสวยจริงค่ะสวยมากยอดสวยวิจิตรปราณีตกลีบดอกก็มีกระตงกระต่ายก็มีนะคะขออนุญาตนะคะเชิญมีหอมและมีชื่อพวกเราโชว์หน่อยค่ะโชว์อันนี้เป็นคัพเค้กนะคะมีชื่อด้วยดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะมันจะเป็นวุ้นกะทิใช่ไหมคะวุ้นมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวนะของอาของอาตุ้ยนี่ไงอาตุ้ยอาตุ้ยดอกใหญ่เลยใช่ของพี่แอฟของพี่แอฟละเอียดมากโอ้โหของพี่แอฟสวยหวานมันหวานดูสิแล้วกลิ่นหอมหอมเนาะของแม่ของแม่นี่ของแม่นี่หอมอะไรอบควันเทียนหรืออะไรคะหอมแบบหอมอบควันเทียนแล้วเขาใช้ของแม่น้ำมะพร้าวแท้ๆนะนี่โอ้ยหอมมากค่ะเขาบอกนะแต่ไม่ได้มีแค่วุ้นใช่ไหมคะเขาไม่ได้มีแค่วุ้นแม่แต่อันนี้ดูนี่อาลัว you know อาลัวนะคะเค้กนี่ก็เป็นเค้กวุ้นนะคะถ้าไม่อยากกินเค้กแต่คือปกตินี่เราจะไม่เห็นอาลัวที่มีรูปแบบนี่แบบคริสต์มาสแบบนี้แบบทันสมัยเป็นคริสต์มาสนะคะนี่ก็อาลัวใช่อาลัวกุหลาบจ้ะจริงนะคะคัพเค้กที่อยู่ในมือพวกเราที่มีชื่อนะคะวุ้นอาลัวดอกไม้หรือว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะเค้กบุ้นไอเดียก็คืออย่างที่บอกแล้วนะคะมีขนมไทยไอเดียอีกหลากหลายรูปแบบคุณผู้ชมเข้าไปติดตามใน Facebook ของเขานะคะค่ะ
เฟซบุ๊กของเขาหวานกำลังดีค่ะอ๋อชื่อหวานกำลังดีใช่ชื่อหวานหวานหวานกำลังดีอ๋อหวานไม่ใช่กำลังดีนะหวานกำลังดีนี่นี่ชื่อนี้ชื่อร้านอยู่นี่หวานกำลังดีมีไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ด้วยไอจีหวานกำลังดีน่ารักมากเลยอันนี้เออเออไลน์กระต่ายนะคะกระต่ายเนาะกระต่ายหน่อยนะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเริ่มต้นครับเริ่มต้นที่50บาทนะคะติดอีกกล่องๆอย่างเงี้ยกล่องๆอย่างนั้นเท่าไหร่คะอารัวกล่องๆของเท่าไหร่คะ150บาท100บาท150อ๋อ150ลดราคาให้อีกนิดนึงนี่ๆเป็นกล่องๆที่ทำยากๆนี่ๆนี่นี่มันความหวานมันขึ้นมาตั้งแต่กลิ่นหอมหวานของอบฟักเทียนนี่เป็นอารัวกุหลาบค่ะคุณหอมหอมแล้วเป็นกุหลาบแบบเหมือนจริงมากไม่ใช่กุหลาบแบบตักแต่จะทำนะเนี่ยกุหลาบสีเหมือนจริงแต่แพทชอบคริสต์มาสเนี่ยหาของขวัญให้ลูกได้ละเห็นไหมแล้วก็กระต่ายเนี่ยถ้าลูกๆเราเห็นนี่นะกระต่ายอันนี้ตัวอะไรนะใช่กระต่ายเส้นไหนลูกโอ้โหกรีดแน่กระต่ายชิ้น120มันคืออะไรอันนี้ทับเค้กวุ้นวุ้นค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะแคปตัสแคปตัส4ชิ้น200นะคะเนี่ยเริ่มต้นที่50บาทแท้เลยบอกเลยว่าคุณฝนกนกวันเนี่ยเจ้าของเพจหวานกำลังดีหรือว่าร้านเนี่ยนะคะเขามีเดิมทีมีหน้าร้านอยู่ลาดพร้าว87ค่ะช่วงนี้เขาก็ปิดกันไงฮะก็ขายแต่ออนไลน์ดังนั้นเข้าไปสั่งเขาใน Facebook เข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเขาใน Facebook ได้ราคาก็ไม่แพงนะคะinbox ไปถามเขาได้หรือว่า line ไปถามอ่ะนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพราะมันเหมือนจริงๆอ่ะแล้วมีแบบใบด้วยเห็นไหมพี่แพทมันเหมือนกุหลาบจริงๆอ่ะมันเหมือนของจริงคือปานี่ฝีมือมากเลยนะคะใช่ดูกุหลาบของนี่คุยเขาหน่อยเขารักเหลือเกินสวยจริงโอ้กุหลาบนี่พวกนี้เขางานละเอียดนะงานละเอียดงานละเอียดกินได้เลยใช่ไหมคะกินเลยลูกเอ้ยกินโอ้ยแล้วปกติเราสั่งเป็นชื่ออย่างนี้ได้ไหมคะจ้าสั่งเป็นชื่ออย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้ได้ค่ะสั่งไปเลยนะให้เด็กแต่ละคนในบ้านเราก็เขียนชื่อเข้าไปเลยนะคะให้เพื่อนๆเลสใช่นอนเปิดเรียนเด็กน้อยเห็นชื่อตัวเองดีใจดิให้เลสเอาไปให้แฟนดิให้ทำไมแม่หักนี่เลยให้ลูกหล่อนก่อนดอกกุหลาบแฟนอร่อยมากกินแล้วไหนๆลูกชื่อลูกสะใภ้ชื่ออะไรนะให้เขาเขียนคุณผู้ชมฝากร้านแบบนี้ได้นะคะเรายินดีที่จะนำมาเล่าแล้วก็เอามาแชร์แล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะได้มีแบบร้านดีๆอีกทางเลือกนึงที่จะเอาไปมอบให้คนอื่นประทับใจแบบนี้นะค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นของจริงจังเลยอ่ะว่ามันแบบละเอียดอยากเห็นของจริงต้องสั่งนะคะเข้าไปเลยที่หวานกำลังดีนะคะหวานกำลังดีแต่ถ้าใครที่อยากจะแชร์ร้านแบบนี้นะคะเข้ามาที่มาฝากร้านในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยที่เฟซบุ๊กนะคะแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะถ้าสนใจได้เลยถูกต้องอ้าวมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าพรุ่งนี้แล้วนะคะลอตเตอรี่ของเราไม่เลื่อนออกละไม่ออกเลขออกพรุ่งนี้แน่นอนแต่ว่าพ่อค้าก็ยังบ่นแม่ค้าก็ยังบ่นว่าขายไม่ดีเหมือนเดิมนะคะคือล่าสุดเนี่ยเราก็ไปลงไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปดูว่าเอ๊ะบรรยากาศในการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคึกคักแล้วแน่เลยเพราะว่ามันต้องมีเลขพรุ่งนี้จะออกอยู่แล้วต้องคึกคักปรากฏนะคะพ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่าไม่นะยอดขายไม่ดีนะเอ้าเหรอเพราะว่าหนึ่งเลยก็เข้าใจแหละว่ายอดทรัพย์ในการซื้อน่ะน้อยลงก็คือไม่มีพูดง่ายไม่มีทรัพย์ที่จะซื้อน่ะใช่ใช่บางส่วนเนี่ยแต่ก็มีนะบางส่วนก็เสี่ยงโชคว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเจ็ดเงินก้อนหนึ่งใช่เพื่อที่จะนี่แหละเอามาเสี่ยงโชคว่าเออถ้าได้ก็คืออ่ะอย่างน้อยก็ยังดีนะคะซึ่งเลขที่มาแรงเนี่ยพ่อค้าบอกว่าที่หมดแผงเกลี้ยงเกือบทุกแผงที่จังหวัดยะลาเลยคือ1991อ่ะโควิด19ไง1991อย่างกันเลยเหรอใช่ค่ะหมดแผงนะคะส่วนอะถ้าใครบอกว่าเออ1991ตอนนี้มันหมดแล้วมีตัวเลขอื่นไหมล่ะแพทมีไหมมีแต่เป็นของน้องยาย่าคือจริงๆน้องยาย่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้หรอกแต่เรื่องราวมันเคยเกิดขึ้นเมื่อตอนก่อนที่น้องยาย่าเนี่ยเขาออกรถคันใหม่แล้วเขาไปถ่ายกับรถคันใหม่แล้วมันมีตัวเลขไงตัวป้ายทะเบียนเลขอะไรนะจำไม่ได้ออกนะใช่แล้วปรากฏว่าออก3ตัวหลังเป๊ะๆเออๆมาครั้งนี้ค่ะนี่ไงโพสต์ท่าถ่ายรูปซึ่งแม่ปลาแม่ปลาบอกว่าก็โพสต์ท่าถ่ายรูปเฉยๆนะ4ไม่ได้ใบอะไรแค่โพสต์ท่าถ่ายรูปแต่แฟนคลับก็ยังไงก็ตามซื้อสิคะก็ตีเลขก็ไปตีเลขเป็นอะไรคะ4554นี่อ๋อ5มืออีกข้างนี่ไงอ๋อ
แน่เรานี่ก็เข้าเส้นเหมือนกันนะแพทเราเนี่ยไม่เบาไม่เบาแม่ลองไปดูดวงใครดวงมันค่ะเมื่อวานเอ๊ะที่เขาฝันอะไรอ่ะ57มั้งนี่ไงมาแรงนะแรงเนี่ยคุณ57มันยากไปหมดเลยอ่ะ57คือพี่ที่แขวนพระที่แขวนพระองค์ใหญ่แล้วฝันว่าจับขี้ไปใช่แม่นมากจําได้เขาบอกเขาจะไปซื้อ57เออฉันยังจําได้เขาจะไปซื้อ5775แล้วก็มี1ด้วยนี่ไงเนี่ยไม่รู้อยู่ดีๆเขียนไว้ก่อนนะเนี่ยนั่นน่ะเราได้ยินแล้วเราติดในติดใต้สำนึกไม่รู้เหมือนกันแต่มาดูอันนี้ดีกว่าเผื่อจะมีเลขอื่นไปดูงูเขียวเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพจของ Facebook บ้านฟาร์มเห็ดรีสอร์ทอยู่ดีมีสุขเนี่ยเขาก็มีการโพสต์คลิปงูเขียวหางไหม้ที่สถานปฏิบัติธรรมในหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านชื่อว่าภูปูนอยู่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคือไอ้งูเขียวหางไหม้เนี่ยมันก็มีขนาดโอ้โหงูเขียวจริงๆปิดเลยแต่ยาวมากไม่เคยเจองูเขียวแบบนี้นึกว่าสายยางรดน้ำต้นไม้มันมีพิษนะงูเขียวหางไหม้มีสายยางหรือเปล่าแม่สายยางหรือเปล่าสายยางรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าเพราะที่บ้านแพทเขียวอย่างนี้เลยอายุหรือเปล่าก็คือขนาดความยาว1เมตรเศษแล้วก็ม้วนตัวเล่นน้ำไอ้งูเขียวหางไหม้มันสั้นๆเนี่ยงูเขียวที่แพทเจอก็ตัวเท่าแขนงูจริงๆไม่ใช่สายยางนะแพทคือเขาบอกว่าม้วนตัวเล่นน้ำอยู่ในแอ่งน้ำคล้ายกับกำลังเต้นระบำทำตัวน่ารักเชียวแต่มีพิษนะใช่ส่วนแม่ชีที่เห็นเป็นคนแรกก็เชื่อว่าเป็นปู่เขียวพญานาคลงมาเล่นน้ำแสดงบารมีค่ะเพื่อให้คนที่มุ่งทำความดีบางส่วนยังเชื่อว่างูตัวเนี้ยน่าจะเป็นงูลูกหลานพญานาคแล้วก็ออกมาปรากฏตัวเล่นน้ำและให้โชคลาภค่ะก็เลยหวังว่าเขียวมากเต้นระบำเนี่ยใช่มีลายอย่างนี้แล้วหรอใช่มีลายเต้นระบำเนี่ยจะเป็นจะขดเป็นเลขหรือเปล่าเขาว่าอย่างนี้นะคะทีนี้ตลอดทั้งวันยังไงอะคนก็เฝ้าสิแต่คนที่มาที่สถานปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็เฝ้าดูเลยเขาต้องดูจิตตัวเองดูลมหายใจแม่เขาไม่ต้องเฝ้าดูงูแม่แต่นี่คือเขาเดินทางมาดูงูเขียวเต้นระบำจริงๆอะไม่ได้เหรองูเขียวหางไหม้มีพิษเนาะแม่เนาะหางไหม้ก็ต้องมีพิษดิแต่เขาบอกว่าก็ไปดับนั่นเขาบอกว่าทุกคนผิดหวังหมดเลยเพราะว่างูเขียวตัวดังกล่าวเนี่ยไปหมกตัวอยู่ที่โพรงโขดหินเนี่ยแต่พอใช้มือไปแตะหรือลูบดำตัวบนตัวงูเขียวไม่มีทีท่าว่าจะฉกกัดเลยใจดีทำไมถึงกล้าเข้าไปจับนั่นน่ะสิข้อหนึ่งเรารู้ได้ไงว่าเขาใจดีก่อนที่จะ ก่อนจะไปจับสงสัยคงดูมาทั้งวันแล้วไงรู้สึกว่าไม่ได้ทำอันตรายอะไรไงก็เลยแบบแต่เข้าไปจับเขาก็ไม่ได้อยากจะทำนี่เลขอะไรเลขอะไรเลข6นั่นไงเป๊ะเลย6996แล้วก็ดูดูอีกฝั่งนึงก็เป็นเลข1นะเลข1เลข1ไทยเอาตาละเยอะไปหมดก็แล้วแต่อันนี้อ่ะแล้วตอนที่เขาถ่ายไม่ติดอีกล่ะอิริยาบถอื่นล่ะเอออันนี้เลขอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่ละกันเนาะอันนี้แต่ถือว่าเป็นแบบเราได้เห็นของความธรรมชาติอันนั้นรายงานเรื่องนี้นั่นน่ะว่าไม่เคยเห็นอะไรที่งูอะไรที่เขียวขนาดนี้ไม่หรอกช่วงนี้ร้อนด้วยจริงเป็นไปได้ไหมว่าแกที่มาเล่นน้ำเนี่ยเพราะว่าร้อนอากาศร้อนงูเล่นน้ำได้แต่คนมีวิธีแก้ถ้าอยากรู้จะต้องทำยังไงรอช่วงหน้าอากาศร้อนอย่างนี้นะคะสนับสนุนโดยสบู่เบนเนต CNE ยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาจัดการในช่วงอากาศร้อนแบบนี้อย่างที่เมื่อกี้ คุณพี่งูเขียวเมื่อกี้คือลงไปเล่นน้ำเลยแล้วร้อนมากถ้าเป็นคนล่ะคุณแม่เราจะลงไปเล่นน้ำอย่างนั้นตลอดไม่ได้ได้คือไม่ลงตลอดไม่ได้แต่ว่าการอาบน้ำชำระเนี่ยธาตุน้ำมันก็ทำให้สึกร่นร่มเย็นใจแต่ช่วง 2-3 วันมาเนี่ยร้อนมากบางคนบอกว่าเห็นอุณหภูมิบอก 37-38 แต่จริงๆมัน43ที่ภาคเหนือ43จริงๆถ้าเหนือหนักหนักมากบางท่านบอกว่าอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวยังไม่ทันแห้งร้อนจัดแล้วเหงื่อออกเหงื่ออะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มันแก้ไขได้คือใช้สบู่เย็นที่มันเย็นจริงๆเห็นบอกว่าวันนี้อตุ๋ยจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยเราคลายร้อนไม่ได้คลายร้อนอย่างเดียวนะช่วยดูแลผิวด้วยใช่ไหมคะใช่อ่
อาบน้ำเนี่ยคนอย่างอาเป็นคนแบบกลัวน้ำ อาบน้ำทีนึงเนี่ยมันต้องบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่อาบชำระให้มันรู้สึกอย่างเงี้ยอาบแล้วมันต้องเย็นแล้วก็มันต้องหอมแล้วตัวอาตัวเองค่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวคืออาเป็นแบบเหมือนฮอร์โมนใครฮอร์โมนมันก็คือบางทีเนี่ยอาอาบน้ำนะคะเพิ่งเสร็จแล้วก็มาทานข้าวแล้วก็จะรู้สึกว่ากลิ่นใครอ่ะทำไมมันโชยอย่างงี้ก็แบบกลิ่นฉันเองฉันเพิ่งออกมาจากห้องน้ำมันเกินเรื่องมากๆฉะนั้นคือเวลาที่หน้าร้อนแบบนี้เหงื่อมันออกแล้วมันไปทำให้แบคทีเรียมันเจริญเร็วเจริญเร็วมันกินอาหารมันย่อยออกมาเนี่ยมันก็ปรากฏเป็นกลิ่นได้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นสบู่ที่เราใช้เนี่ยมันก็น่าจะมีส่วนที่ช่วยต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมต้องทำสบู่คือเมืองร้อนแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นไอ้เหงื่อเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการอักเสบของผิวหรือว่าเม็ดผดร้อนอะไรต่างๆนานาหรือว่าเป็นสิวที่หลังคือสมัยก่อนมีปัญหามากคืออาบน้ำไปเนี่ยสิวที่หลังมันก็ยังอยู่แล้วบางทีเนี่ยสั่งซื้อมาสิสเปรย์ฉีดหรือว่าแบบแต้มก็จะแต้มเห็นได้ยังไงอ่ะแล้วก็หลังก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือบางทีลามมาข้างหน้าหลายท่านก็เป็นหรือว่าพี่ปีเตอร์คอปเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขารู้เลยว่าถ้าเขาไม่ได้ใช้สบู่เนี้ยมันจะเป็นแล้วพอกลับมาใช้มันก็ไม่เป็นแบบเนี้ยค่ะคือไอตัวสบู่นี้ที่อาพูดถึงนะคะก็คือPure Plus Collagen Snow Soap ของคุณอา มันเป็นคอลลาเจนโซปเพราะมันมีส่วนผสมของคอลลาเจนอยู่ในนี้ด้วยมันจะข้อหนึ่งคือมันเป็นสบู่เย็นถ้าคุณผู้ชมพบว่าอาบน้ำแล้วเนี่ยออกมายังไม่ทันจะทันอะไรเลยร้อนอีกแล้วแต่ตัวนี้ซูเปอร์เมนทอลเนี่ยเย็นมากๆหลายคนที่ใช้ก็จะชอบนะคะรวมถึงสบู่ตัวนี้ที่อาได้มาคืออาสุกว่าอามีปัญหาเรื่องผิวตัวต้องการชำระล้างให้แบบแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูดีขึ้นมาด้วยอาไปถามเพื่อนสนิทของอาซึ่งเขาเนี่ยตั้งแต่รุ่นอากงค่ะทำเชี่ยวชาญด้านสบู่ว่ามีสบู่ของเธออันไหนที่มันดีที่สุดเขาก็แบบเอามาให้ลองใช้แล้วพออาลองใช้แบบเฮ้ยอันเนี้ยคือพออาบไปทิ้งไว้1นาทีนะคะแล้วมันก็จะเย็นมากแล้วพอเราถูน้ำยังไม่ทันแห้งเลยนะคุณผู้ชมลองถูดูค่ะไอเดดเซลล์หรือว่าเซลล์ตายผิวหนังเราเนี่ยสร้างใหม่เป็นผิวสดใหม่ทุกวันแต่มันไม่เคยปรากฏขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นความใหม่ความสดของผิวเลยเพราะว่าเซลล์ตายของเรามันไม่ยอมหายไปไหนมันจะด่างติดอยู่กับผิวเรานี่แหละทำให้ผิวกระดำกระด่างแต่พอเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วทำไมต้องบอกว่าต้องฟอกทิ้งไว้1นาที1นาทีคือสารสกัดดีๆในนี้เนี่ยเขาจะได้เข้าไปทำงานแล้วก็ขัดออกไปเนี่ยไอ้เซลล์เดดตายมันออกไปเซลล์ใหม่ก็จะได้เห็นผิวกระจ่างใสมากขึ้นแต่ว่าผัดเซลล์ผิวแบบนี้แล้วมันอ่อนโยนกับผิวไหมคะใช่มันต้องระมัดระวังมากๆถ้าการจะใช้สบู่เย็นหรือว่าสบู่ที่ขัดเซลล์ตายคือตัวนี้เนี่ยเซลล์ตายที่ถูกขัดออกไปเนี่ยมันเกิดจากการที่มีส่วนผสมของสารสกัดของปาปายาคือมะละกอมันก็จะทำให้ผิวอ่อนนุ่มแล้วก็ขัดออกง่ายสบู่เนี้ยค่ะมันอ่อนโยนคือส่วนใหญ่สบู่ที่เราอาบกันเนี่ยนะคะอันนี้ทำไมเราถึงลดผดได้สมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยนะคะเขาตําใบบัวบกมาพอกแต่ตอนนี้อาใช้สารสกัดนะคะซินเทลล่านะคะซึ่งเป็นใบบัวบกอานำเข้าสารสกัดตัวนี้จากประเทศสเปนคือเขาสกัดได้ดีต้องยอมเขาคือก็อยากใช้เมืองไทยไว้เมลเบอรี่เนี่ยเอามาจากฝรั่งเศสแล้วช่วยบำรุงผิวแล้วก็มันเป็นแบบสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็แบบแก้ปัญหาแล้วก็มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อของสิวลดการอักเสบใช่ตัวนี้เป็นชาเอมเทศอันเนี้ยก็ยังเอามาจากสเปนคืออะไรที่แบบมันจำเป็นต้องเอาเมืองนอกก็เอาเมืองนอกแต่ว่าอันเนี้ยอ่อนโยนยังไงคือส่วนใหญ่พื้นที่เป็นก้อนสบู่เนี่ยเขาจะใช้ไขมันสัตว์คุณผู้ชมลองใช้นะคะสบู่ที่แบบค่อนข้างจะเป็นเคมีเนี่ยถ้าเราใช้ไปใช้มาท้ายที่สุดมันจะเหลือก้อนแข็งใช่ค่ะแต่ถ้าคุณใช้อันนี้ค่ะมันละลายหมดเลยมันละลายหมดเลยพี่แพทก็เคยใช้คือเรียกคือแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มที่เป็นฟู้ดเกรดนะคือเราบี้แบบนี้ค่ะได้อันนี้หมายถึงความที่แบบมันเป็นน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ชมใช้นะคะถ้ากลัวสิ้นเปลืองเนี่ยก็คืออาบน้ำให้ตัวเปียกมือเปียกเอามือไปจับอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ฟองแค่นี้ถูอย่างนี้มันก็จะหมดช้าด้วยอย่างเงี้ยแต่จะเอาไปแช่ไว้ตรงไม่ได้แช่ตรงน้ำละลายเร็วมากเพราะว่ามันเป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยพออาบตามที่อาบอกนะฟอก1นาทีให้โอกาสสารสกัดที่อาใส่อานำเข้ามาจากต่างประเทศให้โอกาสมันทำงานกับผิว
ลองดูว่าก่อนใช้หลังใช้เป็นไงถ้ามีญาติพี่น้องถ่ายรูปไว้ให้ก่อนค่ะเดี๋ยวขอญาติดูนะคะว่าแบบซื้อของมาอย่าให้เสียตังค์เปล่าโอ้ดีดูเลยว่ามันไม่ใช่เกิดจากการใช้แอปพลิเคชันอะไรคือความขรุขระมันเป็นความขรุขระมันเห็นว่ามันเรียบขึ้นใช่สมัยก่อนนี้อาชอบเอานิ้วมือเนี่ยเล็บเนี่ยเคลียร์ยิ่งหลังยิ่งเวอะนะคะพออาบไปฟอกไปเนี่ยให้คนที่บ้านถ่ายรูปไปให้หน่อยเถอะโอ้โหนี่หมายถึงใช้กับหน้าสิวผดสิวอะไรเงี้ยใช้ได้นี่คือใช้กับหน้าได้ใช่ใช้กับหน้าได้แต่ใช้กับหน้าก็คือเราล้างหน้าแล้วเอามือไปแตะสบู่แล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วนับ1ถึง10แล้วล้างออกอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เย็นไงพอทำให้เย็นไอ้พวกเหงื่อต่างๆที่มันทำให้เกิดผดผื่นเนี่ยออกแล้วก็ตามตัวตามเอาพูดง่ายๆตามก้นอะยังไงนะแม่มีประสบการณ์ผดผื่นเวลามันร้อนมากๆอะเหงื่อมันจะไหลอยู่ข้างหลังเนี่ยคือมาคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยลองใช้ดูเย็นเย็นเหมือนกับเวลาเราสมัยก่อนมันจะมีแป้งเย็นๆนะที่คนแก่ใช้แบบนั้นเลยใช่เย็นเหมือนน้ำแข็งกลิ่นของมันเป็นกลิ่นหอมที่มันสดชื่นมากๆหรือใครที่แบบว่ามีความแบบผิดปกติเรื่องกลิ่นแบบของอาเนี่ยคือแนะนำว่าฟอกครั้งที่1ล้างออกแล้วฟอกครั้งที่2ทุกครั้งที่อาบน้ำพอมันแบบใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันบรรเทาแล้วเนี่ยเราจะฟอกแบบคนปกติเขาได้ปัจจุบันนี้อารู้สึกโอเคมากเลยกับกลิ่นของอาหรือว่าบางคนเนี่ยเขาได้กลิ่นของคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาแล้วแบบหรือแฟนอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่อยากจะเข้าใกล้ก็คือซื้อให้เขาแล้วบอกว่าฉันซื้อสบู่เย็นให้เธอสดชื่นแต่เขาฟอกไปแล้วกลิ่นเขาหายมันหน้าเข้าไปดมหรือว่าหลังของคนเราอย่างเงี้ยพอมันหายเวอะแล้วเนี่ยสวยค่ะผู้หญิงบางทีแบบหน้าตาอย่างเงี้ยใช่บางคนอยากใส่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่กล้าใส่นี่คุณอาถ้าคนเขาอยากจะมาแต่งตัวอย่างแพทย์ตัดสิวเต็มหลังแล้วอยากใช้ตัวสบู่หิมะของคุณอาทำไงคะวันนี้อามีโปรโมชั่นนะคะอ่านมาอย่างดีนะคะโปรโมชั่นวันนี้ปกติเนี่ยก้อนนึงนะคะราคา490บาทนะคะ2ก้อนก็980บาทแต่วันนี้เนี่ยเราจ่ายตังค์ในราคา980บาทปกติได้แค่2ก้อนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาไปใช้ทั้งบ้านเลยให้ลูกให้หลานใช้นะคะให้ไปเลย6ก้อนแล้วอัมก็แถมเจลล้างมือเพียวพลาสติกอีก2ก้อนรวมแล้วจริงๆนี่มัน 3,020 บาทนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปใช้จริงๆใช้แล้วก็อย่างแม่บิวอย่างเงี้ยค่ะเอาไปถวายพระแล้วตอนหลังพระภิกษุท่านบอกว่าอยากฝากซื้อก็คือเราซื้อแต่เราอ่ะก็ซื้อไปถวายก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เอาโปรโมชั่นนี้ไปเลยซื้อไปแจกซื้อไปให้คนอื่นที่ไหนคุณผู้ชมเซิร์ชเพียว plus นะคะในทุกช่องทางได้เลยจะ Facebook หรือว่า Google เซิร์ชคำว่าเพียว plus นะคะหรือว่าเข้าไปใน LINE แอดของ R ก็ได้ค่ะ @rtui หรือถ้าไม่สะดวกนะคะแคปเจอร์หน้าจอเนี้ยไว้นะคะโทรตามเบอร์นี่ค่ะ0905599666 0906699555ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานตอนนี้เป็นวัยรุ่นเรื่องกลิ่นเด็กก็กังวลนะให้ลูกลองใช้เรื่องสิวก็ให้ลูกลองดูค่ะเรื่องสิวผดสิวผื่นเลยที่ขึ้นตามตัวตามหน้าค่ะตอนเป็นวัยรุ่นค่ะใช้เลยเพราะตอนนี้จากอะไรกล่องละ490จริงๆพอหารมาแล้วเหลือไม่ถึง160นี่คือโปรนี้ใช่ไหมคือวันนี้980รับไปเลย6ชิ้นค่ะสบู่6ก้อน8ชิ้นสิสบู่6ก้อนใช้ได้เลยทั้งบ้านเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์อีก2หลอดค่ะก็ถ้าจะใช้ประหยัดอย่างที่อาบอกแหละตัวเปียกแล้วก็เอามือไปจับตัวอาเองเนี่ยใช้ก้อนนึงนานเหมือนกันแต่ถ้าเขาละลายน้ำเนี่ยเขาจะละลายเร็วเพราะว่ามันเป็นน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มแบบฟู้ดเกรดมันอ่อนโยนมาก8ชิ้นสบู่ถึง6ก้อนเจลล้างมืออีก2หลอดราคา3,020จ่ายแค่980นะคะที่ LINE @อาตุย RTUI หรือเซิร์ชก็ได้ค่ะตัวแทน R เขาก็จะได้ดูแลคุณผู้ชมนะเซิร์ชคำว่า Pio Plus ในช่องค้นหาของ Facebook หรือ Google เดี๋ยวอาจจะไปเขียนรายละเอียดเนี้ยในเพจ Facebook อาตุยภาษาไทยอาตุยตุยนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมาดูความแซ่บของพี่กระแตอาสยามว่าจะแซ่บขนาดไหนรอช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยนะตกลงDescendant of the Sun ได้แต่ละเบื้องหลังเบื้องหลังคุยกันแต่เรื่องซีรีส์อะไรอย่างงี้มาดูความแซ่บของพี่กระแตอาสยามของเราดีกว่าทำไมนะอันนี้คือยังไม่ได้แซ่บพระเจ้าอ๋อสวยจังอันนี้ยังไม่แซ่บยังไม่แซ่บเดี๋ยวดูอันนี้เป็นคลิปมาเลยจ้ะโอ้ตายแล้วสวยจังโอ้ย
ต้องนี่อันนี้ยังไงก็คือเก๋ๆง่ายก็ใส่เดรสมามาเลยจ้ะมาเลยตีเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเป็นนักมวยเก่าก็เข้าใจได้แต่ใส่ส้นสูงแล้วเตะด้วยเนี่ยพี่มาดีแต่น้องกระแตนี่แล้วก็เขียนแคปชั่นสวัสดีค่ะหนูชื่อแต่จีบได้หนูยังโสดฮิวเชิญท่านเม้นกันได้ตามอารมณ์และอัธยาศัยนะคะปลอแนะนำให้รีลันอีกรอบครับเผื่อเห็นไม่ถนัดโอ้โหอันนี้เสียงจริงหรือเอฟเฟกต์จริงเสียงจริงโอ้ยหนูลูกโอ้ยหนูลูกตอนถีบก็คือส้นสูงก็คือปักเข้าไปในพี่เสื้อเขาตอนนี้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ยืนได้เก่งคือเขาเป็นนักมวยแหละแต่เขายืนบนส้นสูงไงเตะลงมาแล้วไม่มีเซไม่มีอะไรนะเตะดังปักปักหน้าท้องสวยจังเลยสวยมากน่าจะเล่นเล่นเล่นออกกำลังกายเป็นประจำแล้วเขายันยอดอกน้องชุดขาวด้วยส้นสูงใช่โดยไม่ได้มีเครื่องป้องกันไม่มีอะไรเลยน้องชุดขาวแอดมิดโรงพยาบาลไหนจะส่งวุ้นไปให้กินร้านหวานหวานกำลังดีหวานกำลังดีไม่ไรแล้วใครจะจีบที่ต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนะเขาเชิญชวนว่าจีบได้โอ้โหหัวกระไดบ้านไม่แห้งเลยภาพเชิญชวนน่ากลัวมากแต่บ้านนี้จีบไม่ได้แล้วนะจ๊ะคุณเขาย้อมผมให้กันและกันอย่างน่ารักเชียวไปดูไอจีพี่พกเขาถ่ายใช่ไหมฮะอันนี้ไปดูหน่อยนะคะวันเบาของนางแบบเป็นพี่อ้ําย้อมผมค่ะรองเท้ามาป้ายหัวเขาทำไมฮะดูดีเลอะเลยเอาอะไรมาใส่อ่ะโอ้ยผมหงอกเยอะมากเลยอ่ะเอาที่ขัดรองเท้าที่ขัดรองเท้าใช่ไหมหูหัวเงาแวบเลยหลังจากนี้หัวใสเลยเดี๋ยวต้องเช็ดไอ้ที่เลอะออกอ่ะได้ไหมเฮ้ยเป็นไงคะหรือเขากบเขาไม่ได้ย้อมอะสิเขากบเป็นเส้นๆไปกบเป็นเส้นๆใช่มาป้ายๆไปมันเป็นผลิตภัณฑ์ป้ายที่แบบชั่วคราวใช่ไหมเพื่อไม่ให้เห็นไปก่อนเอาใจใส่จะผลิตภัณฑ์อะไรก็ผลิตภัณฑ์เถอะแต่ว่าแม่ทำให้เองเออดูแลน่ะไม่ต้องไปดูซีรีส์หรอกดูแค่นี้ก็ละจ้ะดูแค่นี้ก็เป็นเขาเอาใจใส่จริงๆนี่มากกว่าเพื่อนเนาะเราดูกันก็รู้แหละเนาะเราก็ไม่ต้องเอ่ยคำใดเราก็ต้องไม่มันไม่เราก็มีความสุขกับเขาไปด้วยอ่ะเราเห็นเราก็ฟินเหมือนดูซีรีส์เลยอ้าวดูอีกคนนึงค่ะคนนี้ท้อง6เดือนแล้วนะน้องใบเตยอาสยามค่ะล่าสุดเนี่ยโชว์ให้เห็นลูกสาวเขาบอกลูกสาวคนนี้ลูกสาว6เดือนก็กำลังเดือนแล้วค่ะคือเขาบอกว่าดีกรีความแซ่บก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะล่าสุดโพสต์ภาพที่เซลฟี่หน้ากระจกในชุดนอนแล้วก็เห็นท้องชัดเจนว่าตอนนี้ท้องอ่ะโตมากแล้วนะแล้วก็เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าตอนนี้น้องเวทมนต์ลูกสาวดิ้นไม่หยุดชื่อน้องเวทมนต์6เดือนแล้วจ้ะเวทมนต์ดิ้นไม่หยุดแล้วตื่นเต้นรอเจอหน้าหนูสุดๆเลยลูกเขาบอกอย่างนี้27อาทิตย์ท้องใหญ่นะใช่ท้องสวยแต่ท้องพุ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยเหรอถ้าเด็กผู้หญิงจะต้องปั้นป้านออกข้างหน่อยดูแข็งแรงใหญ่ในอายุครรภ์เท่านี้นะใช่แพทย์ว่า6เดือนนี้ใหญ่แล้วนะเหรอท้องแรกเดือนนะตอนที่แพทย์ท้องแรกที่แพทย์ก็ท้องใหญ่ท้องใหญ่มากเพราะว่าเล็ดโอ้โอ้ my god เลยไม่แต่จริงๆพอมันจะมาโตจริงๆมันจะสัก7เดือนเนาะที่โตแบบโตเปรี้ยงเลยอ่ะ7เดือนถ้า5เดือน6เดือนยังดูเหมือนอวบๆบางคนดูไม่ออกแนนชลิตาขึ้นรถไฟฟ้าไม่มีคนลุกให้นะ6เดือนแล้วก็คือดูไม่ออกว่าท้องไงค่ะแต่ก็ดูแข็งแรงสุขภาพดีค่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพดีต้องมาต่อกันที่พี่แอนค่ะพี่แอนทองโอ้โหการดูแลสุขภาพแล้วดูค่ะแสดงว่าแฮมสติงยืดดีมากค่ะมันเป็นยังไงคะต้องให้แม่ปุ้ยอธิบายเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเราคือยังไงเอาขาเราถ่ายสองที่หรอแม่ใช่ก็คือตัดขาออกไปค่ะแล้วก็เอาไปแปะไว้ตรงนั้นก็ต้องมีการยืดหยุ่นที่ดีอ่ะถึงจะทำได้แบบนี้แต่พี่แอนเขาทั้งเขาโยคะด้วยอยู่แล้วเขาก็มานานมากเขาเวทด้วยโยคะด้วยแต่มันย้อนกลับไปสู่ด้านนั้นได้ขนาดนั้นเลยหรอใช่สุดยอดเลยเนาะคนคนนี้เริ่มไหมเริ่มเลยทำได้โอเคแม่ทำได้ตอนนี้เลยเหรอแนทแอปด้วย วันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะได้พบหน้ากับเศรษฐีใหม่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันจันทร์เดี๋ยวกลับมาช่วง
วันจันทร์เดี๋ยวเรามีของมาแชร์กันด้วยเป็นลูกชุบแต่ไม่ธรรมดาลูกชุบธรรมดาแชร์ทำไมถูกต้องเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ